สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับรวบรวมเหล่าตัวละครนะครับที่หายไปจากซีรีส์และเป็นตัวละครสำคัญด้วยนะครับอันที่จริงนะตัวละครที่หายไปจากซีรีส์นี่มันก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าผมก็จะคัดมาอยู่ที่10อันดับนั่นเองครับผม10ตัวละครนะที่มีความสำคัญนะครับที่หายไปจากซีรีส์นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหแบบโคตรเสียดายมากเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยตัวละครตัวแรกนะครับไอ้ตัวนี้นี่ก็คือตัวที่ผมเสียดายมากที่สุดนะก็คือเอกอนที่6นั่นเองครับซึ่งผมก็เคยทำประวัติของพี่แกไปแล้วนะครับหากใครอยากย้อนกลับไปดูก็ไปดูได้นะครับแต่ผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังก็คือว่าพี่คนนี้นะครับได้ประกาศตัวเองนะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของเลกาทาแกเรียนเลกานะครับก็คือคนที่โดนค้อนของโรเบิร์ตกระทืบไปนั่นแหละครับซึ่งเขาคนนี้นะครับอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นลูกชายของเลกานะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นคอบัลลังก์เหล็กด้วยนั่นเองแต่ว่าหลายคนนะครับก็คิดว่าพี่คนนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่มาเสแสร้งนะครับเพราะว่าลูกชายของเลกาตัวจริงนั้นอาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้แต่ว่าถึงแม้ว่าพี่แกจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับตัวละครตัวนี้ก็มีความสำคัญในหนังสือเป็นอย่างมากนะครับไม่น่าจะตัดพี่แกทิ้งเลยนะตัวละครต่อมานะครับก็คือสตองเบลวอสนั่นเองซึ่งพี่สตองเบลวอสนะครับเป็นหนึ่งในองครักษ์ของทางเดเดริสทาร์แกเรียนนะแต่เดิมนะครับพี่แกนะครับเคยท่องเที่ยวนะครับไปกับเซอร์บาริสตันเชลมี่นั่นเองแต่ว่าซึ่งเหตุผลนะครับที่ตัดตัวละครตัวนี้ออกนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันจะเน้นที่เป็นสายโจ๊กเกอร์ซะส่วนใหญ่ครับก็คือสายตลกโปกฮาซะส่วนใหญ่นะก็คือเป็นตัวโจ๊กนั่นเองครับอาจจะไม่ค่อยมีความสำคัญกับซีรีส์นะก็เลยตัดออกไปคนที่3นะครับก็คือคนเถื่อนที่มีชื่อวาวนั่นเองซึ่งวาวนะครับจัดว่าเป็นตัวละครนะครับที่จะมาจิ้นกับจอห์นสโนว์แทนที่อีกริดนะก็คือว่าตัวละครตัวนี้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นตัวละครนะครับที่จะมาเป็นรักครั้งที่2ของพี่จอห์นสโนว์นั่นเองครับผมแทนที่อีกริดนะแต่ว่าอีกริดเนี่ยก็คือรักทั้งในจอและนอกจอเลยนะสำหรับพี่จอห์นสโนว์นะครับหลายคนก็อาจจะตั้งตารอนะครับว่าในหนังสือเล่มต่อไปของลุงจอร์จจะเล่นฉาก2คนนี้นี่มากน้อยกันขนาดไหนนะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายครับในซีรีส์ไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่เลยนะแม้กระทั่งล่องลอยหรือเอ่ยชื่อก็ไม่มีเลยคนต่อมาก็คือแฮโรฮาร์ดิงนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นทายาทนะครับของเมืองวาวแห่งตระกูลอารินนั่นเองครับถ้าเกิดว่าโรบินอารินเกิดตายขึ้นมานะครับเขาคนนี้นะครับก็จะได้เป็นผู้สืบทอดของเมืองวาวคนต่อไปนั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในช่วงที่ซันซ่ากับปีเตอร์ไปยังเมืองเวลนครแห่งหุบเขานั่นเองครับตัวละครตัวต่อมานะครับก็คือเคียร์ลอสเฟรนั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคณะเดินทางนะครับที่มาพร้อมกับเจมี่และเซอร์เบรียนนั่นเองครับซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ได้เดินทางไปด้วยกันนะในขณะที่เซอร์เบียนนั้นโดนสั่งโดยถูกสั่งโดยเคทลินสตาร์กนะให้ดูแลเจมี่แลนนิสเตอร์นั่นเองครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้ครับเหตุผลที่ไม่มีน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าเขาตายได้แต่เนิ่นๆเลยนะคนต่อมานะครับก็คือเลดี้บาร์บรีดัสตินนั่นเองครับถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากหนังสือนะครับก็คือในหนังสือนี่หลังจากที่กูนโบตันนะครับได้ทำการยึดครองภาคเหนือทั้งหมดนะครับแทนที่ตระกูลสตาร์กนะถ้าเป็นในซีรีส์ทุกคนนี่เต็มใจที่จะหันหลังให้กับตระกูลสตาร์กเลยนะแต่ว่าในหนังสือนี่ทุกคนนะครับต่างเกลียดชังตระกูลโบตันเป็นอย่างมากเลยนะยกเว้นแต่เลดี้บาร์บรีดัสตินนั่นเองครับผมที่เต็มใจที่จะเป็นพันธมิตรกับตระกูลโบตันนะคนต่อมานะครับออสนีแคทเทิลแบ็กนั่นเองซึ่งครอบครัวแคทเทิลแบ็กนะครับเป็นครอบครัวที่สำคัญมากนะในคิงแลนดิ้งนะครับเขานะครับทำงานให้กับทั้งทีเรียนทั้งเซอร์ซีแต่แท้จริงแล้วนั้นเขานะพักดีต่อไอ้ปีเตอร์วาลิสนะไอ้นิ้วก้อยซึ่งในภาคที่4นะครับเขามีความสำคัญอย่างมากนะครับในการยุโยงปลุกปั่นเซอร์ซีซึ่งในหนังสือนะครับเซอร์ซีนะครับยังได้มีเพศสัมพันธ์กับเขาอยู่หลายครั้งด้วยนะเขายังฆ่าไฮเซปตันนั้นและยังใส่ความมาจีไทเรลในข้อหาเป็นผู้ค้าประเวณีอีกด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ตัวละครตัวต่อมาครับโดนัลด์นอยซึ่งเขาคนนี้ครับเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแก่จอห์นสโนว์นะถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับทีมนักท่องราตรีไนท์วอชนี่หลายคนนะครับถูกถอดออกไปจากซีรีส์เลยนะถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับและตัวละครที่สำคัญที่สุดนะครับที่ถูกถอดออกไปจากเหล่านักท่องราตรีเหล่านี้ก็คือโดนัลด์นอยนั่นเองเป็นช่างตีเหล็กของปราสาทแคสเซิลแบ็กนะและเขานะครับก็เป็นคนที่สอนจอห์นสโนว์นะครับให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าพี่น้องนั่นเองคนต่อมานะครับคนที่9วิกตอเรียนเกรย์จอยซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นตัวละครสำคัญนะครับของหมู่เกาะเหล็กนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับเป็นลุงของทีออนและยารานะซึ่งวิตอเรียนนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฉลาดนะแต่ว่ามีความโหดเหี้ยมอยู่นั่นเองซ
ซึ่งเขานะครับมีความโหดเหี้ยมไม่ค่อยเห็นใจคนอื่นสักเท่าไหร่นะและเขานะครับยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเดนาริสทาแกเรียนด้วยนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ตัดตัวละครตัวนี้ออกไปตัวละครตัวที่10 Lady Stoneheart ซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือเคทลินสตาร์กนะที่กลับมาจากความตายนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าในหนังสือกับในซีรีส์เขาจะเห็นว่าเคทลินนะครับได้เสียชีวิตนะครับจากงานวิวาเลือดใช่ไหมที่โดนลุมสังหารนะครับแต่ว่าในหนังสือนะครับนี่มันไม่ใช่จุดจบของเคทลินแต่อย่างใดนะเพราะว่าตัวละครอย่างเบริกดอนดาเรียนนะครับผู้สามารถชุบชีวิตคนได้พบร่างของเธอนะครับและมอบพลังแห่งการฟื้นคืนชีพให้กับเธอโดยการสละชีวิตของเขานะครับเพื่อที่จะนำเคทลินนั้นกลับมาอย่างไรก็ตามครับเคทลินที่กลับมาแล้วนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับจากเคทลินเวอร์ชันดั้งเดิมนั่นเองซึ่งเธอนะครับใช้ชื่อเลดี้สโตนฮาร์ทนะเธอนะครับก็ได้ทำสงครามกองโจรกับแลนนิสเตอร์และก็ตระกูลเฟย์นะครับเอาก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10ตัวละครที่ถูกตัดออกไปจากซีรีส์นะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้ยินกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ